สวัสดีครับอันนี้คืออีซูซูนะฮะเดี๋ยวเราจะเขี่ยเปิดกันแล้วก็ใช้ลิชี่ในการอ่านเอาลิชี่หายไปไหนวะใช้ลิชี่ในการนี่นะยิ่งเลอะยิ่งประสบการณ์พูดถึงการสวมหมวก2ใบนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากกันอุ้ยเห็นมั้ยเป็นเรื่องที่หนักหน่วงเลยทีเดียวตอนเช้าโชว์ใช้ซิกเนเจอร์ตอนบ่ายมาใช้ลิชี่แปลกดีจริงๆอันนี้ก็คือTOY 38เอ้ยไม่ใช่ TOY 43R นะครับใช้กับ EA 0นะฮะเดี๋ยวเราจะเขียนนะฮะแล้วก็ทำดอกกันโดยใช้ลิชี่ในการอ่านลิชี่จะต้องเขี่ยก่อนนะฮะแล้วค่อยอ่านไม่สามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับแยกภาษาไม่ออกงงชีวิตตัวเองตอนเช้าคือสมัยนี้คนก็ไม่ค่อยฝึกฝนอะไรที่มันเร็วแล้วก็เร็วก็เลยต้องอันนี้บ่นนะไม่ต้องฟังก็ได้ปิดเสียงก็ได้นะบางครั้งการเร็วมันเวลาทำเร็วๆมันเหมือนกับมันไม่ได้ดื่มดั่งสมัยก่อนตอนหนุ่มๆผมก็เปิดขับรถพวกฮายาบุสะนะตอนหนุ่มๆนะสักปี2542อะไรเงี้ยตอนหลังก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะเร็วไปทำไมเร็วไปแล้วได้อะไรคนที่ทำเร็วคือคนที่มีงานรออยู่อันนั้นเข้าใจแต่บางครั้งมันไม่จำเป็นต้องเร็วการเร็วคือการเท่ความเร็วคือการโชว์ออฟใช่ถูกต้องประมวลเสร็จปุ๊บเราก็อ่านรหัสนะครับถ้าเป็นที่อื่นเขาจะทำแบบเอาเบอร์มาแล้วก็สอนไต่แผ่นตัดอะไรเงี้ยนะก็ดีก็เป็นสไตล์ของแต่งมันพอดีว่าวันก่อนมีลูกศิษย์จริงๆวันแรกจะเป็นอีกวันที่ทำคลิปหลายๆคลิปเลยแต่ว่าไม่มีอารมณ์เหนื่อยมากการเดินทางเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเรารู้สึกเราต้องการพักผ่อนโอเคอันนี้เคี่ยวที่2นะครับแม่เบอร์1กันได้ไหมเคี่ยวที่4เบอร์ได้ป่ะทําไมดีวะเดี๋ยวผมจะจดใส่นี้แล้วกันนะเสร็จเรียบร้อยเขี้ยวที่เขี้ยวที่10เบอร์1เขี้ยวที่9เบอร์1เขี้ยวที่8เบอร์2เขี้ยวที่7เบอร์1เขี้ยวที่6เบอร์3
คนที่ทำได้แล้วดูเนี่ยก็ช่วยกันซื้อเครื่องมือหน่อยนะไม่ใช่ดูผมแล้วไปซื้อที่อื่นมันลักจำอะไรมันเนี่ยมันตลกดิช่วยที่5เบอร์2เที่ยวที่4เบอร์2เที่ยวที่3เบอร์3เที่ยวที่2เบอร์1เที่ยวที่1เบอร์1เออทำมันง่ายจังวะก็ประมาณนี้แล้วกันเบอร์ก็คือได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเบอร์ได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วก็มาจับใส่แผ่นก็เรียกว่าแผ่น marker page ของเราเนี่ยเห็นคนก็เรียกแผ่นเพจเราก็เรียกบ้างแล้วกัน marker page โอเคนะเราก็ใช้แผ่น marker page อันนี้ของลูกศิษย์เอามายืมอย่างที่บอกเราอันนี้ของลูกศิษย์นะของเริ่มพอดีอันนี้ไม่ใช่ของผมไม่ค่อยถนัดใช่ไหมหมายความว่าเซตซีโร่นี่เซตครั้งเดียวนะครับตรงนี้นะเราจะเซตแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้เซตทุกครั้งนะฮะเซตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับหลักที่1เบอร์1หลักที่3เบอร์3 3 3 3 3 3หมุนไปที่เลข3นะครับเลข3นะครับก็ตัดไปชุบตัด3ไปเลยนะครับตัด3นะฮะตัด3อารมณ์จะรุนแรงนิดนึงแล้วก็ประมาณเป็นหลักที่4นะครับเบอร์4นะฮะเบอร์4ก็คือตัวนี้นะเห็นไหมในกล้องเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นนะอันที่4เบอร์4นะอันนี้เราจะพูดในลำคอนะอันที่4เบอร์4หลักที่5เบอร์2เบอร์2หลักที่6เบอร์3หลักที่6เบอร์3คือจริงผมรู้สึกว่าเร็วๆนี้นะครับทุกคนที่ซื้อเครื่องมือเราไปนะไม่ต้องเรียนกันละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำเครื่องมือกันดีๆเนี่ยมันจะใช้กันได้อย่างง่ายดายเลยแล้วไม่รู้เป็นข่าวหรือข่าวอะไรคือผมเป็นริชี่ไทยแลนด์นะแปะแม่งแปะสองก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นหมายความว่าคือเราต้องยอมเรียกว่าอะไรยอม2 8หรอ5ที่8 8หรอ9 10ก็หลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะประมาณนี้นะตัด2ฝั่งทีเดียวนะครับมันตัดง่ายมากนะครับเบอร์ก็ตามนี้เลยเห็นไหมคือจริงๆก็คือเป็นคนไม่มีพักไม่มีพวกลูกศิษย์ใช้ก็เยอะลูกค้าใช้ก็เยอะก็อาจจะอายมั้งก็เลยไม่กล้าโชว์อันนี้ของมันนะฮะดอกไม้เลยโอเคนะทำเสร็จแล้วใช้คล่องเนี่ยก็ล่องน้ำใช้ง่ายคือมันมีตอนแรกวันนี้ว่าจะทำแบบคลิปจิกกัดอะไรเงี้ยคือมันมีอยู่ของคนหนึ่งเขาก็เสียบแล้วก็ต้องมาใช้ปากกาเมจิกป้ายแล้วก็ให้มาตัดก็ดีเป็นวิธีหนึ่งแต่อันนั้นมัน
มันธรรมดาแล้วไงเราก็เนี่ยแหละชนะแค่ตรงนี้แหละนึกออกปะได้นะแต่ว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องทำให้ดูป่ะคือถ้าเกิดทำให้ดูเห็นไหมเขาก็จะเห็นคนเห็นก็จะซื้อคนซื้อคนอยากซื้อคนอยากขายก็อยากขายอะไรประมาณนี้คือบางคนไอ้คนที่เป็นช่างกุญแจก็อาจจะไม่ซื้อหรอกแต่คนที่มาซื้อก็ไม่ใช่ช่างกุญแจเป็นอาจจะเป็นช่างหน้าใหม่ซึ่งปกติแล้วบริษัทผมก็เรียกว่าทาร์เก็ตของเราก็คือคนรุ่นใหม่ครับไม่ใช่คนรุ่นเก่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นช่างกุญแจอยู่แล้วน่าจะว่าคุณไม่ใช่คนไม่ใช่ทาร์เก็ตของเราแต่คนที่มาหาเราก็จะเป็นช่างกุญแจรุ่นใหม่หรือคนที่อยากเป็นช่างกุญแจรุ่นใหม่อะไรประมาณนี้อันนี้ครับมีคนบอกว่าหนักใช่หนักจริงหนัก 1.7 กิโลแต่เวลาไปจริงคุณไม่ได้มานั่งยกแบกเดินจากบางนามากม.8หรือจากบางนาไปอุดมสุขใช่ไหมคุณขับรถไปถูกไหมครับฉะนั้นอย่าบอกว่าหนักมันไม่ได้หนักเลยโอเคนะขอบคุณมากถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากเป็นช่างกุญแจกดกระดิ่งแจ้งธนาคารขอบคุณครับสวัสดีครับ